ก้าวไกลไปแล้วก็มีส.ส.พรรคก้าวไกลก็มีคนสนับสนุนพรรคแล้วคนในพรรคถามมีกระแสข่าวไงจะยุบพรรคก้าวไกลหรือเปล่าคุณชัยรัตน์บอกว่าอย่าเพิ่งเครียดและอย่ากังวลไปนะคุณชัยรัตน์บอกว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญเนี่ยเป็นเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยสำเร็จมากเกินไปและเร็วเกินไปสำหรับพวกเขาเขานี่คือใครฮะอาจารย์วิโรจน์ไม่ทราบฮะบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับถ้าไปถามอาจารย์นิติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทุกคนก็จะกาหัวหมดไม่รู้จะสอนหนังสือนักศึกษาการอย่างไรแล้วเอาหลักกฎหมายจับอธิบายไม่ได้ถ้าเราทำงานไปแล้ว5ปีไม่มีใครโจมตีเราเลยตนคิดว่าล้มเหลวเพราะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำอะไรที่ไปสะกิดผีเขาเลยจนเขารู้สึกว่ามีเราอยู่ก็ไม่มีปัญหางั้นผมงงฮะแปลว่าอันนี้มีพรรคการเมืองที่จะต้องอยู่เพื่อสร้างปัญหาให้คนอื่นครับอันนี้งงเหมือนกันดังนั้นการเมืองแบบเก่าทั้งหมดไม่ว่าจะขัดแย้งกันเองมากแค่ไหนนะครับจึงมองพรรคก้าวไกลเป็นภัยคุกคามที่ต้องจัดการให้ได้แต่ตนเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลอีกฝ่ายก็กังวลใจอยู่ว่าจะหยุดเราได้จริงหรือไม่วันนี้มีคนเลือกเรามา14ล้านคนแต่มีคนอีกจำนวนมากชอบเราและอยากเลือกเราแต่ไม่เคยคิดเลือกเรามาก่อนนะแต่วันนี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าครั้งหน้านะครับจะเลือกเราอีกไม่รู้กี่ล้านคนนะครับด้านคุณวิโรจน์ลักขณาดิศรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อก็กล่าวในงานสัมมนานี้นะครับบอกว่าไม่กลัวการยุบพรรคหรอกพรรคมันเพียงแค่นามธรรมเท่านั้นนะครับเมื่ออายุพรรคก็ไปสมัครสมาชิกใหม่จ่าย100บาทนะครับส่วนเรื่องที่มีส.ส.44คนเสนอแก้มาตรา112ก็ทำงานตามอำนาจนิติบัญญัติซึ่งอันนี้พวกเราก็เห็นด้วยนะว่าไอ้เรื่องของการแก้ไข112เนี่ยถ้าใช้กระบวนการสภามันไม่ผิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหน้าที่ของตำแหน่งของส.ส.ที่คุณต้องทำใช่ไหมเขาก็ทำอย่างเปิดเผยพี่เก๋แล้วก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ทุกอย่าง 100% ถูกไหมครับนี่งงเหมือนกันนะก็แกก็บอกว่าถ้าสมมติตัวแกเองนะก็คือหมายถึงคุณวิโรจน์เนี่ยนะครับอยู่ในบ้านเลขที่44แล้วถูกตัดสิทธิ์คิดว่าเขาโง่มากที่จะคิดว่าการเดินทางของก้าวไกลขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะธนาธรที่โดนตัดสิทธิ์ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านชั้น1ชั้น2มาตลอดนะไม่เคยต้องดิ้นรนขึ้นไปอยู่ชั้น14ใครบางคนนะคุณวิโรจน์ก็ไม่กลัวนะฮะเพราะมีบ้าน2ชั้นก็คงไม่ต้องดิ้นรนนะครับไปอยู่ชั้น14นะฮะเพราะไม่ได้มีความหวังจะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นแล้วต้องกระบาดสัตว์แล้วจะไปทำแบบอะไรนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมตั้งคำถามคือว่าถามแบบนี้พรรคก้าวไกลต้องการเอาคืนสารรัฐธรรมนูญหรือไม่เดี๋ยวครับ มันใช่เหรอฮะมันใช่เหรอว่ามีการเอาคืนกันนะฮะอันนี้ก็หมายถึงเขาตั้งคณะกรรมการนะฮะพี่เก๋ที่ทางก้าวไกลตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ผมก็ว่าผิดฝาผิดตัวนะว่าไปมุ่งไปที่คำวินิจฉัยรุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นอำนาจเราเห็นด้วยว่าต้องศึกษาเราเห็นด้วยว่าจะต้องดูว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมันเกินอำนาจใช่ไหมของอีกสองฝ่ายเนี่ยมากอย่างมหาศาลที่ต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าจะทำเป็นว่าในลักษณะของการเอาคืนอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่าเริ่มแบบนั้นมันไม่เวิร์กนะครับครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็บอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่ต้องการตรวจสอบกองทัพต้องการที่จะปฏิรูปกองทัพแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณวิโรจน์ลักขณาดิศรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลก็พูดถึงการจัดซื้อเรือฟริเกตนะครับของพรรคของกองทัพนะครับบอกว่าเชื่อว่ามีความจำเป็นแต่ว่าทุกครั้งที่มีการจัดซื้อกลับมีประชาชนออกมาต่อต้านแสดงว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพลเรือนกับทหารนั้นค่อนข้างจะสั่นคลอนคุณวิโรจน์บอกว่าในฐานะที่เป็นกรรมาธิการทหารเนี่ยต้องการประสานประโยชน์ให้กับประชาชนและกองทัพกลับมีความไว้เนื้อเชื่อใจและเข้าอกเข้าใจกันในเชิงเหตุผลตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยเฉพาะภาคประชาชนตรวจสอบกองทัพอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างคติหรือว่าเกลียดชังนะครับซึ่งประชาชนก็ตกใจไงอาจารย์วิโรจน์บอกว่าอ้าวพรรคก้าวไกลค้านเรื่องของการจัดซื้อนู่นนี่นั่นของกองทัพเรือทำไมไม่เห็นค้านเรื่องของการจัดซื้อเรือฟริเกต 17,000 ล้านบาทล่ะนะฮะก็คุณเรือบอกว่าก็กรรมาธิการครับก็รับทราบนะฮะแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องซื้อตัวแทนของพรรคก้าวไกลเลยยกมือให้ผ่านแต่ตัวแทนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกับปัดงบเพิ่มเงินทั้งหมดนะครับที่ตนดาวว่าจะนำไปเข้างบกลางที่เป็นการตีเช็คเปล่าให้คุณเศรษฐานะครับนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้ว่าในวันนี้เขาเป็นนายกตัวจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็สำหรับเหตุผลที่ตนสนับสนุนเรื่องฟรีเกตนะครับเนื่องจากเป็นการต่อเรือในประเทศไทยครั้งแรกขนาด 3,900 ตันนะฮะเป็นคุณูปการต่อวิศวกรรมต่อเรือมหาศาลเป็นการจ้างงานจำนวนมากและเป็นการให้ประโยชน์นะครับต่อการต่อเรือนะฮะในลำถัดไป
และที่สามารถใช้ในการส่งออกได้นะครับอืมครับแต่ว่าคุณวิโรจน์บอกนะครับว่าจะไม่สนับสนุนเรือดำน้ำเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยเอาเงินโยนไปให้เขาแต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแถมเครื่องยนต์ก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ของจีนหรือของเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่หนุนเรือดำน้ำตอนนี้เนี่ยคุณวิโรจน์ก็เลยถูกมองไงว่าอาจารย์วิโรจน์เห็นไหมว่าในช่วงหลังเนี่ยคุณวิโรจน์ไปงานกิจกรรมของทหารเยอะไปงานเปิดงานหนุนทหารเดี๋ยวทหารก็ชวนไปงานนู่นโดนนวดโดนนวดถามว่าโดนนวดหรือเปล่าเกี้ยเสียกับทหารหรือเปล่านะครับคุณวิโรจน์บอกไม่เป็นการขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระนะฮะก็เอาที่สบายใจนะฮะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะลากไปตรงนั้นตรงนี้ทำไมแต่ก็สำหรับผมมีอยู่เรื่องเดียวนะประเด็นเดียวที่ผมคิดว่าคุณวิโรจน์ไม่แฟร์ก็คือกรณีเรื่องของการพูดเรื่องเขาเรียกว่าตัดงบคือสสพรรคก้าวไกลตัดงบเพราะว่าถ้าไปตัดได้เงินมันจะเข้างบกลางแล้วงบกลางมันใช้ได้ตามอำเภอใจเหรอครับมันก็ไม่ได้ใช้ได้ตามอำเภอใจซะหน่อยนะนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองถามว่าพวกคุณเล่นการเมืองกันหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยนักการเมืองหลายพรรคเลยบอกผมว่าพวกคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ตรวจสอบไม่ตัดงบอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณกลัวเงินมันเข้างบกลางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตั้งคำถามก็คือว่าคุณทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อความสมเหตุสมผลหรือคุณแค่ทำเพื่อเพราะคุณไม่ชอบรัฐบาลไปถามพรรคไหนก็ได้เลยนะฮะเขาบอกเลยว่าคุณนั่งกันเฉยๆแล้วหอบเอกสารไปทั้งหมดเพราะจะเอาไปทำอย่างเดียวคือจะเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วถามว่าถ้าบางเรื่องมันต้องตัดบางเรื่องมันไม่มีเหตุมีผลเนี่ยนะครับคุณปล่อยผ่านเหรอแล้วก็ยังไม่กล้ามาพูดอีกนะว่าให้เหตุผลว่าจะตีเช็คเปล่าให้เศรษฐาทำงานของคุณไปนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าคุณแน่จริงเนี่ยการเพิ่มตัวเม็ดเงินงบกลางเนี่ยพี่เก๋มันเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช่คุณมาเรียกร้องเลยว่างดต่อจากนี้ไปจะแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้งบกลางมันกลับมาลดลงเหมือนเดิมเอาไหมล่ะถ้าคุณแน่จริงอ่ะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการให้เตะหมูเข้าปากหมาให้รัฐบาลได้เงินไปเนี่ยนะฮะคุณเอาเรื่องนี้มาพูดกันเลยไม่ใช่ว่าวันนี้มาดิสเครดิตพอถึงเวลาถ้าสมมติตัวเองได้รัฐบาลแล้วพูดเฉยๆไม่ทำไม่สนใจไม่แก้เหรอตลกเนี่ยนะฮะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณจิรัตน์นะครับทองสุวรรณสสฉะเชิงเทราก้าวไกลก็คุยในงานเดียวกับที่คุณวิโรจน์สัมมนานะครับก็พูดถึงสนามกอล์ฟทูปาเทมีของกองทัพอากาศนะครับว่าเอ๊ะสนามกอล์ฟควรเป็นสิทธิพื้นฐานที่ข้าราชการควรจะได้รับหรือไม่นะครับซึ่งคุณจิรัตน์บอกว่าไม่ใช่นะครับถ้าต้องการจะออกกำลังกายมีสถานที่ตั้งเยอะแยะที่สามารถทำเป็นส่วนกลางได้คิดว่ากองทัพไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการคืนพื้นที่ส่วนสวัสดิการทหารราชการคุณชิระบอกว่าการที่กองทัพทำธุรกิจได้กำไรที่ตัวเองได้มาค่อยรวบรวมมาจัดเป็นสวัสดิการให้ทีหลังอยู่ที่ว่ากองทัพได้กำไรเยอะหรือกำไรน้อยผมก็เลยคุณชิระเคยตั้งคำถามว่าทำไมกองทัพไม่ของงบประมาณมาจัดสวัสดิการให้ข้าราชการแทนที่กองทัพทำธุรกิจที่ไม่รู้ว่าจะมีกำไรหรือไม่ก็ว่ากันไปผมก็เลยงงๆว่าก็คือว่าในเมื่อบางอย่างของกองทัพเราต้องคิดในใจไม่รู้ว่าบางอย่างกองทัพเขาสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ส่วนหนึ่งเขาใช้งานเพื่อกองทัพแล้วส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีส่วนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วเอามาขายกับประชาชนมันก็โอเคหรือเปล่าอ่ะเหมือนกับเมื่อก่อนที่มันมีหน่วยงานนู่นหน่วยงานนี่ของกองทัพที่สามารถที่จะตัดเอ็กซ์ตร้าส่วนเกินหรือว่าบางอย่างที่กองทัพมีคนเป็นจำนวนมากแล้วเขามีศักยภาพในการผลิตเพียงพออีโคโนมิคออฟสเกลของเขาในการผลิตเองคนใช้กันเองมันก็โอเคมันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วไงพี่เก๋ครับส่วนคุณธนาธรนะครับประธานคณะก้าวหน้าก็กล่าวในงานนี้บอกว่าทหารยังมีกิจการอีกมากมายแต่ว่าไม่ได้ถูกรังให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบนะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบกันดีกว่าว่าทหารมีเงินมีงบมีอะไรแล้วก็ให้เขาชี้แจงมาในฐานะที่คุณเป็นฝ่ายค้านถูกไหมฮะแล้วก็คุณเป็นคนจัดสรรงบประมาณไม่ใช่ว่ามาพูดกันเองคุยกันเองแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะเปิดเผยได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปถามคนในสภาไม่ใช่ว่าออกมาให้ข่าวกันแบบนี้แล้วยังไงต่อทหารก็ไม่มีสิทธิ์ชี้แจงถูกไหมครับก็อย่างนี้แหละพี่เก๋เขาก็ต้องไม่รู้จะว่าไงผมเองก็พยายามไม่แรงอยู่นะฮะครับนะ
ไปกันต่อนะครับขณะเดียวกันนะครับมีคนตั้งคำถามถึงแผนงานของรัฐบาลว่าทำไมเนี่ยต้องมีการงบประมาณปรับปรุงลงทุนระบบ IT และการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่นะครับทำให้คุณณัชยาทวีวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารก็บอกว่าระบบไอ้ Cyber Security ของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันมีความจำเป็นนะแล้วก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้ทำรัฐบาลเนี่ยก็คือคุณณัชยาเนี่ยอยู่มาตั้งแต่แบบโอ้แกอยู่ทำเนียบมาตั้งนานเลยผมก็จัดแกเนี่ยแกก็เลยฝากว่ามันเป็นความพยายามในการที่พัฒนาให้ทำเนียบมันต้องมี Cyber Security ที่ถูกที่มั่นคงถึงแม้จะไม่รู้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีถ้าบอกว่าทำเนียบรัฐบาลถูกไซเบอร์แอทแทคขึ้นมาเนี่ยมันก็อับอายเขาเนี่ยแล้วก็มันก็ทำมาตั้งแต่ปี65พยายามเสนอนี้งบมาแล้วเพิ่งมาผ่านงบในปี67นี้เองนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็ไอ้การปรับปรุงภูมิทัศน์ของทำเนียบเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศหรือเปล่านะฮะแล้วก็มันก็ถึงเวลาที่ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหลายอาคารของทำเนียบรัฐบาลเป็นโบราณสถานพอเป็นโบราณสถานปุ๊บมันก็จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางกรมศิลปากรกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับนะฮะด้านคุณชัยวัชรงค์นะครับโฆษกรัฐบาลก็โพสต์ข้อความชี้แจงนะฮะว่าเห็นข่าวที่พยายามจะปั่นว่าทำเนียบรัฐบาลทุ่มเงินปรับปรุงภูมิทัศน์มากถึง138ล้านนะฮะคิดว่าคนปั่นพยายามจะหลอกลวงผู้คนหรือไม่ว่ามันเป็นงบที่จ่ายเพียงฟุ่มเฟือยเพียงแค่การปรับปรุงสวนและต้นไม้ภายในทำเนียบเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับงบในการจัดสวนดูแลต้นไม้นั้นมีเพียงแค่20ล้านเท่านั้นนะครับส่วนงบใหญ่เนี่ยนะครับ138ล้านบาทถูกจัดให้เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบนะครับตรวจจับควันไฟและแจ้งเตือนนะครับหากเกิดไฟไหม้ขึ้นผมพยายามติดตามโทนข่าวนะฮะก็เป็นเพียงแค่การนำเสนอข่าวไม่ครบรายละเอียดหรือไม่นะฮะแต่ดูไปสักระยะนะฮะก็เห็นชัดว่ามีความพยายามจะบิดเบือนข่าวให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบครับจ้าวันนี้มีนิด้าโพนะครับออกมาทำผลสำรวจว่าคดีประพฤติทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเมื่อสอบถามนะครับว่าเป็นเพราะอะไรที่เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตนะครับ 59.39 ระบุว่าคนในสังคมส่วนใหญ่อยากรวยอยากมีอยากได้นะครับ 31.5 ระบุว่าคนในสังคมส่วนใหญ่นับถือคนรวยคนมีอำนาจและคนมีอิทธิพลร้อยละ 20.05 ระบุนะครับช่องโหว่ทางกฎหมายและร้อยละ 20.23 ระบุค่าครองชีพสูงนะครับเงินเดือนน้อยนะฮะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ผิดปกติเหมือนกันนะพี่เก๋ไอ้ตัวอย่างเงี้ยคือมันไปถามประชาชนในเรื่องของคนอื่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่า 59.39 ระบุเนี่ยนะว่าคอร์รัปชันเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมอยากรวยอยากมีอยากได้เนี่ยผมว่ามันต้องไปถามข้าราชการจริงๆว่าเขาว่ามีทัศนคติต่อเรื่องนี้ยังไงอย่างเงี้ยคุณไปถามคนที่3บุคคลที่3ให้มาพูดถึงความคิดของบุคคลที่1เนี่ยมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วนะผมคิดว่ามันก็เป็นการแปะป้ายอ่ะนะฮะอีกรูปแบบนึงครับนะแล้วเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพวกคดีทุจริตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างบอกว่าเชื่อมั่นในงานสำนักงานอัยการสูงสุด 33.36% 28.17% บอกว่าไม่เชื่อมั่นส่วนองค์กรอย่าง DSI ปรากฏว่า 34.74% ประชาชนกลับไม่เชื่อมั่น DSI นะฮะใช่ไหมฮะก็ลงมา 30.15 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับสำหรับสำนักงานนะฮะคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะฮะแต่ร้อยละ 34.05 ระบุไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ 28.17 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นนะฮะส่วนปปช.เดี๋ยวนะปปช.นี่คนดีไม่ใช่เหรอฮะห้ามนู่นห้ามนี่ได้ปปช.เดี๋ยวเนี่ยปรากฏว่าไม่เชื่อมั่นคนเชื่อมั่นปปช.น้อยกว่าเชื่อมั่น DSI นะครับเนี่ยนะนะฮะและนี่นะฮะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.นะฮะร้อยละ 34.5 พี่เก๋ระบุว่าไม่เชื่อมั่นนี่สูงกว่าปปช.อีกนะพี่เก๋บอกไม่เชื่อมั่นเลยรองลงมา 24.43 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่นนะฮะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบนะครับบก.ปปป.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้สูงริ้วเลย 39.08 บอกไม่เชื่อมั่น 22.14 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับนะก็มันก็สะท้อนทัศนคติแหละพี่เก๋อั
ันนี้ถามจริงที่ผ่านมาคุณประฟอร์มได้แค่ไหนล่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้เรื่องทัศนคติว่าทำไมคนต้องคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันเนี่ยพี่เก๋คือมันมาจบที่โพลที่ถามคนทั่วไปแบบนี้ไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้ในเชิงลึกมากกว่านี้นะครับเพื่อนำไปสู่โซลูชันที่มันตอบโจทย์ได้จริงมันไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เคยเป็นนะฮะโลกตะวันตกหรือว่าประเทศที่คุณอาจจะชื่นชอบอย่างญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยคุณบอกว่าไม่มีคอร์รัปชันมันไม่ใช่ของเก่าแก่นะมันเป็นของที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่แต่มันก็มาพร้อมกับการที่เขาจะต้องไปดูต้นเหตุว่าไอเหตุผลที่มันเกิดคอร์รัปชันจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วคุณจะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุยังไงไออารมณ์เรื่องอยากมีอยากอะไรเงี้ยทุกคนก็มีหมดนะฮะอันนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่มันขึ้นอยู่กับว่าไออยากมีเนี่ยมันมีช่องทางที่จะมีหรือไม่อย่างไรหรือจริงๆแล้วเนี่ยระบบราชการมันมีโอกาสให้เราเข้าถึงแหล่งทุนอะไรบางอย่างมากกว่าอยู่เอกชนหรือเปล่าทำให้คนอยากเข้าไปแล้วก็พอมันมีอำนาจด้วยมีดุลพินิจด้วยอะไรเงี้ยอย่างมันมีการศึกษาบางประเทศที่ของพี่เก๋เขาบอกว่ามันคอร์รัปชันกันมากเพราะกฎหมายให้ดุลพินิจเยอะทุกอย่างที่ดุลพินิจคืออ่านกฎหมายไปเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อสุดท้ายบอกขึ้นอยู่กับดุลพินิจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเป็นปัญหาผมคิดว่าซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นกับกฎหมายในบ้านเรานะเพราะกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเอาไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นหลายคนหรืออยากจะเป็นข้าราชการเพราะถือว่ามีดุลพินิจในการทำ1 2 3 4 5ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากเอาไว้กับคณะกรรมการที่จะตอนนี้แก้ไขกฎหมายที่เราคุยกันไง Ease of Doing Business ที่ตอนนี้ให้อาจารย์ธงทองเป็นกรรมการเข้าไปช่วยดูแลเนี่ยไอ้ดุลพินิจเนี่ยมันไม่ควรจะมีมันควรจะเป็นแบบว่าเป็นเช็คลิสต์เมื่อทำครบเหล่านี้จบก็จบถูกไหมฮะเออแบบนั้นน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าที่สำคัญคือโพลนี้เนี่ยมันก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงหรอกเพราะมันเป็นโพลที่ไปถามความรู้สึกของคนที่บุคคลที่3ต่อบุคคลที่1ที่อาจารย์วิโรจน์บอกจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องไปถามเลยว่าทำไมข้าราชการคุณคิดว่าทุจริตเพราะอะไรก่อนนะให้เขาพูดกันเองก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วเป็นเพราะอะไรอ่ะคุณถึงจะได้คำตอบผมก็ว่าดีกว่านี้แน่ๆครับครับนะเรามาดูเรื่องการที่คุณเศรษฐาไปเยือนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แหมมีคนก็พูดถึงแต่งตัวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องการแต่งตัวแล้วกันแต่ว่าเรื่องของการจัดอีเวนต์ในประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์วิโรจน์เห็นไหมครับว่า